หนูเป็นคนพูดน้อยหนูก็เลยคิดว่าเออไม่นั้นไม่ต้องจดสคริปต์หรอกเดี๋ยวไปพูดเอาแบบขอบคุณนู่นนี่นั่นแล้วพอมองไปเห็นพ่อแล้วหนูพูดแล้วหนูน้ำตาไหลอะแล้วเวลาคนมันจะร้องไห้อะหน้ามันก็ไม่สวยเสียงมันก็ไม่ดีพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็นึกคำไม่ออกแล้วหนูไปดูแบบที่คนถ่ายหนูพูดถึงครอบครัวใช่ป่ะโหยแบบมิ้นเอ้ยทำไมไม่คิดก่อนพูดวะห่วงโซ่อาหารน่ะหนูกลับมาแบบแม่หนูบอกแม่แล้วนู่นหนูขอโทษจริงๆกีตาร์ที่มาเบลใช้ในคอนเสิร์ตยี่ห้อรุ่นอะไรหนูไม่รู้เลยค่ะแต่ว่ารู้แค่ว่ามัน X กับ Supreme ค่ะหนูไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่แน่ใจเลยเพราะว่าตอนนี้กีตาร์ไม่ได้อยู่ที่หนูแล้วช่วยบอกพ่อหนูหน่อยเลิกเล่าเฮ้อก็พ่อหนูไม่ยอมเลิกเล่าสักทีอ่ะขอให้คุณพ่อเลิกเล่าได้นะคะก็หนูก็ขอเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาดื้อมากค่ะทุกคนผู้ชายคนนี้ทำไมพี่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ด้วยอ่ะมันไม่สวยตรงไหนพี่มาเบลชอบชุดไหนในคอนเอาจริงๆชอบทุกชุดเลยนะพูดจริงๆนะจากหัวใจเลยนะทุกชุดเลยไม่มีชุดไหนที่ติดแล้วก็รู้สึกว่าไม่สวยเลยชอบทุกชุดเลยชอบทุกชุดตอบว่าชอบทุกชุดเมียว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 มาเบลเต้นไม่เป็นค่ะเห็นพี่ปอร์เช่ไหมคะตอนไปตรงเวทีใกล้จบทุกคนหนูไม่เห็นเลยเพื่อนหนูยังไม่เห็นเลยอย่างนี้ไม่ใช่หนูไม่มองนะแต่ว่าเหมือนพอแสงมันเข้าตาใช่ไหมทุกคนแล้วหนูใส่คอนแทคแล้วตามันชอบเบลอมันมัวแล้วก็มันแบบนัวๆมากเลยเวลาเรามองอ่ะหนูก็เลยไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ฝั่งขวาเห็นที่แม่นั่งเห็นที่พ่อนั่งเห็นที่พี่สาวนั่งอยากรู้เพลงไหนของพิกซี่ที่มาเบลชอบร้องมากที่สุดถ้าเพลงช้านะคะเพลงช้าชอบร้องไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะอุ๊ยไม่ชอบไม่มีชอบที่สุดเลยอะชอบหมดเลยอะชอบเกินต้านด้วยซ้ำชอบ After Cry ชอบร้องเลิกชอบเลือกไม่ถูกดึม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 มีคนจีนพิมพ์ภาษาไทยมาว่าทำยังไงดีฟังไม่เข้าใจพูดภาษาจีนได้ไหมหนูพูดได้แค่2คำค่ะก็คือนี่เฮาว้ายนี่มึนตอนที่พี่จีพูดเหนื่อยไหมลูกนี่แทบร้องไห้แทนฮ่าจริงค่ะพี่บอยปกรณ์สวัสดีค่ะที่มีเล่นกีตาร์ที่มาหนูดูออกมันดูออกว่าเล่นผิดเล่นจังหวะด้วยแล้วเล่นกีตาร์ผิดสวัสดีค่ะพี่บอยพี่โบกี้สวัสดีครับเดี๋ยวพิกซี่จะไปจีนแล้วใช่ใกล้แล้วกลางเดือนนี้
พี่มิ้นไดเอทอยู่ไหมคะพี่ไม่ได้ไดเอทค่ะหนูจะกินหมูกระทะเผื่อนะชวนพี่ไปกินด้วยพี่อยากกินหมูกระทะมากตอนนี้มีคนเว้นว่ามีคนเว้นว่าแฟนเหงือกแห้งอยู่ค่ะหุบยิ้มไม่ได้ไฮทัชวืดแต่มาเบลเรียกไปทัชอ๋อหนูจำได้เหมือนมันโดนกันแค่แบบเหมือนนิ้วนางหรือว่านิ้วชี้แบบโดนกันเฉียดเกินไปแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอุตส่าห์ซื้อบัตรมาดูเราเลยหนูก็เลยเรียกเขากลับมาไฮทัชแบบเขาอุตส่าห์รอจนจบแล้วก็มายืนรอต่อแถวด้วยซ้ำแล้วเขาจะมาแตะนิดเดียวไม่ได้นะพี่โบกี้แฟนคลับพิกซี่หนูก็เป็นแฟนคลับพี่โบกี้เหมือนกันขอบคุณนะคะที่มาหากันค่ะพี่พี่เดี๋ยวใกล้ต้องใกล้นอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มีทำงานเช้าด้วยล่ะใกล้แล้วค่ะอีกขออีก5นาทีทำไมพี่มิ้นเลือกเพลงดื่มๆขึ้นสเตจคะเพราะว่าชอบพี่เจฟเพราะว่าหลงเขาเรียกว่าอะไรจะพูดคำไหนดีหนูหลงรักในการเพอร์ฟอร์มของพี่เจฟมั้งคะแบบ 1. ค่าช่วยเลือกเพลงด้วยค่ะ 2. หนูรู้สึกว่าพี่เจฟทำความยากของเพลงนี้คือพี่เจฟทำเพลงนี้ไว้ดีมากๆดีจนหนูรู้สึกว่าหนูกดดันตัวเองมากๆเพราะพี่เจฟเนี่ยแหละพี่เจฟทำได้ดีเกินกว่าที่หนูจะไปโคเวอร์แล้วมันจะแบบหนูกลัวทำไม่ถึงอะทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่าหนูเลือกเพราะว่ามันดูท้าทายสำหรับตัวหนูดีอะไรเงี้ยในเรื่องพาร์ทแบบการเพอร์ฟอร์มเพราะว่าพี่เขาก็ทำไว้ดีมากๆหนูก็เลยอยากทำได้ดีบ้างแล้วก็เพิ่มพาร์ทกีตาร์โซโล่ไปเพราะว่าหนูบอกพี่ๆเขาไปตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูอยากเล่นกีตาร์ยังไม่ได้ดูวิมานหนามเลยค่ะหนูเห็นสปอยเต็มเลยแต่ว่าหนูอยากไปดูเองหนูไม่เปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ไหมอ่ะหนูชอบฟิลเตอร์นี้เฮ้ยพี่จังเอโยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่เพอร์เซสตอนพิมมาเลือกเพลง Water มาไปรู้สึกอย่างถูกต้องที่สุดในโลกถ้าไม่ใช่พิมมาแล้วมันจะเป็นใครอะเพลงเนี้ยอยากบอกพิกซี่ว่านี่คือคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในปีนี้สำหรับเรานะแต่จะนะตอนถ่ายรูปเราลืมบอกไปเลยบอกในนี้ขอบคุณมากนะคะหนูดีใจมากๆที่ทุกคนชอบจริงๆเพราะว่าพวกหนูเต็มที่มากๆดีใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามากๆค่ะตอนถ่ายรูปเมื่อยไหมครับหันทักทายตั้งเยอะตอนถ่ายรูปหนูปวดหลังมากเลยค่ะทุกคนหนูปวดหลังข้างล่างมากๆอ่ะหนูว่าหนูรู้ด้วยว่าทำไมหนูถึงปวดเพราะว่าหนูเป็นคนยืนแอ่นตัวติดนิสัยยืนแอ่นตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนตอนเด็กๆ เป็นคนหลังค่อมแล้วแม่ชอบว่าพี่จังบอกเล่นแวร์วูฟไปเดี๋ยวนัดกันนะคะพี่ชวนเพอร์เซสมาเยอะๆมาทุกคนชวนวิสด้วยหนูอยากเล่นด้วยขอหนูพูดถึงปวดหลังแล้วหนูก็ปวดหลังหนูว่าหนูจะไปซื้อไอ้ที่มันยิงปืนที่พี่จังใช้อ่ะที่มันเป็นลูกที่ไว้ยิงเวลานวดตัวมันแพงไหมอ่ะพี่จังหนูจะไปซื้อแล้วหนูปวดหลังมากเลยค่ะพี รีวิวเพอร์เซสรีวิวในนี้มันก็จะเขินละสิเพราะพี่จังอยู่เพอร์เซสน่ารักมากค่ะเพอร์เซสเก่งมาก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 อ
แต่ว่าวันจริงพี่เนยเหยียบเท้าหนูด้วยล่ะแล้วหนูเจ็บมากเลยล่ะหนูจะบอกตรงๆพี่จังหนูฝากไปบอกพี่เนยด้วยนะว่าหนูเจ็บเท้ามากค่ะเอาปืนนวดยิงเท้าหายชัวร์จริงพี่มันแพงไหมหนูจะไปซื้อตามแล้วอะมันน่าสนใจมากๆเลยอะมันน่าจะดูดีนะเดี๋ยวพี่เหยียบคืนให้ขอบคุณนะพี่จังเดี๋ยวพี่เนก็ถ่ายรูปพี่หรอกโอเคทุกคนหนูจะไปแล้วบ๊ายบายพี่จังขอบคุณนะคะไม่ได้เจอเลยตอนจบคอนเสิร์ตเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ไหนดูซิว่าใครยังอยู่ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าหนูต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในคอนเสิร์ตพิกซี่นะคะหนูดีใจมากๆแล้วก็พิกซี่ก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆพิกซี่มีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็หนูก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะคะวันนั้นเอ้ยมันผ่านมาแล้วนี่นะจะวันนั้นได้ไงวันที่ผ่านมาหนูก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่มาดูไลฟ์ด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตก็ไว้เจอกันรอบหน้านะคะพิกซี่อยากเจอทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะพอมอสนิทกับอาร์ตี้ได้ไงอยากรู้อันนี้ก็มีตำนานหนึ่งนะอยากฟังไหมก็อยู่ค่ายเดียวกันก็สนิทกันหน่อยเหอะนะที่ชวนในคอนแค่ครึ่งเพลงปะใช่ยังไม่มีเบรกแดนซ์ยังไม่มีเวอร์สสองลองไงวะหนูชอบเวอร์สสองมากเราดีๆค่ะเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขารู้กันหมดไม่แต่คือหลักๆเลยอ่ะคือตอนที่หนูเทนอ่ะหนูอยู่ประมาณปีอะไรอ่ะปีอะไรวะเราดีๆยังไม่ได้เล่าเลยไม่ดูอ่ะหายเชียงใหม่เร็วบรรยากาศกำลังดีเดี๋ยวหนูทักไปนะคือตอนที่หนูเทนใหม่ๆอ่ะตอนก่อนที่ตี้จะเข้ามาตี้จะเข้ามาที่หลังพี่มาเข้ามาพร้อมอิงโกะปะใช่ไหมตี้เข้ามาพร้อมอิงโกะปะอ๋อก่อนอิงโกะแล้วเหมือนแบบว่าตี้อ่ะอยู่คณะเดียวกับหนูเอ้ยไม่ใช่อยู่มหาลัยเดียวกันแล้วก็อยู่คอนโดใกล้กันมากเพราะว่าอยู่มสวเหนือปะให้สบายชุดสวยมากชื่นชมแล้วก็พอรู้ว่ามีเพื่อนที่อยู่มหาลัยเดียวกันและเทนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยทีเนี้ยคือตัวติดกันกลายเป็นกินข้าวด้วยกันทุกวันแบบว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบจำได้เลยมันเป็นช่วงแบบว่าเทนนี่แหละคือไปมอก็เจอกันเลิกมอที่มันรอที่คณะออกไปซ้อมด้วยกันกินข้าวด้วยกันแบบเป็นคนคนเดียวกันเถอะพูดจริงนั่นแหละแบบว่าอยู่แล้วเวลาดึกๆอย่างเงี้ยก็จะช่วยกันหาอะไรกินเพราะว่าอยู่หอใกล้กันก็ยังนั่นแหละก็ยังกินดึกจนถึงทุกวันนี้อยู่อย่านะเดี๋ยวอีโมอีการ้านกลางร้านเห็นไหมเล่าดีมากไม่มีอะไรน่ากลัวเลยขอชมตี้งานเบื้องหลังดีมากมาอ่านเร็วดูสิมีหลายคนชอบ
พี่วินเซนต์สวัสดีครับคือตอนนี้หนูหิวน้ำเหมือนพี่เกดลูกทำไมทำอีโมจิอันนี้อ่ะมันไม่ดีอ่ะปกติกินดึกแล้ววันนี้ล่ะก็กินดึกอีกจะไปไหมล่ะถ้าจะไปก็ไปด้วยแต่สภาพตอนนี้ไม่สวยเลยอ่ะแล้วที่มาชื่อ IG จะมีเทศกาลเป็นของตัวเองค่ะไปดูพี่ตี้ที่พัทยามาสนุกมากอยากดูวงแบมอ่ะไม่ได้ดูวงแบมมานานมากเลยอู้เจียงใหม่ได้เกาะอู้เจียงใหม่ได้เจ้าเราไงบอกค่ะเสร็จงานก็ไปไงได้ไหมอ่ะกินอะไรอ่ะดูนะว่าอยากกินอะไรอ่ะ อยากกินเหมือนกันเที่ยงคืนอยู่เลยเสร็จแล้วหรอโอเคค่ะทุกคนหนูไปแล้วหนูไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย